คุณหมอคะเป็นปัญหาทางกายเนี่ยแข็งแป๊บเดียวเนี่ยไปซื้อยามากินได้ไหมคะเห็นออนไลน์เยอะแยะเลยหรือว่าจะแก้ยังไงต้องไปตรวจกันค่ะว่าจริงๆแล้วพบแพทย์เลยปัจจุบันการพบแพทย์ไม่ได้ยากยังไม่ตรวจทุกระบบเลย58 ก็สมควรตรวจแล้วนะคะหัวใจไขมันความดันเบาหวานไตเกาต์ต่างๆนะคะตรวจพื้นฐานเลยนะคะขึ้นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดดูว่ามีโรคอะไรไหมปัญหาทางเพศเนี่ยบางทีบ่งบอกถึงปัญหาทางกายคือโรคไข้เจ็บมาโดยที่ไม่รู้ตัวบางคนไขมันสูงเลยรวมถึงการใช้ชีวิตด้วยถ้าดื่มเหล้าสูบบุหรี่โดยเฉพาะสูบบุหรี่น่ะก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดหดตัวก็ไม่แข็งแรงได้สรุปว่าเวลาเกิดไม่แข็งตัวเนี่ยมันก็เช่นเดียวกันก็คือมันเป็นตัวที่บอกอาการที่บอกแต่สาเหตุของมันเนี่ยนะคะต้องไปหาว่าสาเหตุคืออะไรจะได้แก้ตรงจุดแล้วบางทีมันเป็นอาการที่บอกและกลายเป็นว่ามีโรคร้ายอยู่ก็จะมีเหมือนกันที่มาด้วยเรื่องเพศแต่ว่าจริงๆแล้วมีโรคไข้เจ็บที่เป็นสาเหตุอยู่บางคนเป็นโรคหัวใจน้องต่างหรือเส้นเลือดตีบที่หัวใจแล้วก็มาด้วยเรื่องของไอเพศไม่แข็งตัวแต่จริงแล้วมีปัญหาของโรคหัวใจอยู่